ดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนอนหนังนะครับผมใครเพิ่งผ่านมาเนี่ยเพราะเห็นว่าเฮ้ยมีเพื่อนแชร์นี่รู้ล่วงหน้านะรู้อนาคตเลยว่าโอ้ยคลิปนี้ต้องมียอดแชร์อย่างถล่มทลายมากแน่นอนถามว่าเพ้อเจ้อไหมใช่แหละก็ไม่เคยปฏิเสธนะวันนี้ผมจะมาความรู้สึกหลังดูตัวอย่าง The Batman จะสังเกตว่าผมใช้คำว่าความรู้สึกหลังดูไม่ใช่รีแอคชั่นอีกแล้วเพราะว่าต้องบอกงี้นะครับว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยคลิปรีแอคชั่นของหนอนหนังเนี่ยถูกเตือนเป็นตัวเหลืองหรือตัวแดงบ่อยเพราะฉะนั้นมันจึงส่งผลให้ผมต้องพยายามหาวิธีการใหม่ๆนะครับผมแต่เดี๋ยวผมมีรีแอคชั่นด้วยนะแต่เดี๋ยวผมจะพูดไปด้วยจะไม่ปล่อยภาพให้ทุกคนดูนะครับผมเพราะผมจะติ้งต่างว่าทุกคนไปดูมาแล้วแล้วจะฟังผมความรู้สึกพร้อมกับบรรยายไปด้วยเดี๋ยวลองดูแล้วกันครับว่าอินไม่อินอย่างไรนะครับผมก็คอมเมนต์ด้านล่างด้วยเลยอ่ะไม่พูดคำทำเพลงดูก่อนเลยยังเป็นโลโก้อยู่นะครับมีชายปริศนานะกำลังพันสก็อตเทปมีชายปริศนาพันสก็อตเทปพันหน้านะรอบชายคนหนึ่งอยู่ตรงหน้าเขียนว่า No More Line อันนี้เจมส์กอร์ดอนเจมส์กอร์ดอนผิวสีนะครับผมไม่ติดนะกับเจมส์กอร์ดอนผิวสีสีเท้านี่แบทแมนแน่มีคำว่าลายอยู่บนหนังสือพิมพ์ที่ติดอยู่ข้างฝานะครับแล้วก็มีการ์ดอันนี้น่าจะเป็นคดีที่เกิดขึ้นคือชายที่ถูกพันหน้าตอนแรกอ่ะก็จะเป็นคดีแล้วมีแบทแมนเป็นแถลงข่าวถ้าจากเท่าที่ดูนะตอนนี้นะน่าจะเป็นงานแถลงข่าวของชายคนนั้นโอเคเห็นสภาพจิตใจครับเห็นงานศพเห็นงานศพพร้อมกับผู้ก่อการร้ายที่ขับรถเข้ามาโอเคอันนี้เป็นแคทฟิเมนนะครับกำลังปล้นไขตู้เซฟอะไรบางอย่างอยู่แล้วก็เป็นประมวลนะประมวลความชุลมุนเอางี้ดีกว่าใช้คำว่าชุลมุนนะครับเนี่ยไอ้ชายปริศนาที่กำลังผ้าพันถือสก็อตเทปอะตัวเทเลอร์แม่งเน้นมากเลยโอเคโอเคฉันคือการล้างแค้นคือซีนเมื่อกี้เป็นเหมือนซีนที่แบทแมนเหมือนจะสติหลุดหน่อยโอเคประมวลความชุลมุนอันนี้เป็นแบทเคฟไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่คือแบทเคฟแน่นอนของคนยี่สิบเอ็ดรถยนต์คันนี้อยู่กำลังถ่ายทำโอเคณตอนนี้สิ่งที่เราเห็นเนี่ยส่วนตัวผมนะไอ้เชี่ยโอเคโอเคโอเคผมเป็นคนหนึ่งที่ผมไม่ติดอะไรกับการที่โรเบิร์ตแพตตินสันจะมาเป็นแบทแมนนะบางคนอาจจะติดเอ็ดเวิร์ดไหมติดลุคเอ็ดเวิร์ดอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมไม่ติดนะเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วโรเบิร์ตแพตตินสันเนี่ยมีผลงานที่เขาโชว์ของเยอะและเป็นนักแสดงอีกคนหนึ่งที่มีความสามารถนะซึ่งต้องบอกว่าก่อนที่ผมจะมาดูตัวอย่างเนี่ยผมได้เห็นนะครับเห็นข้อความของผู้กำกับนะฮะเป็นข้อความที่แมดลีฟเขาออกมาพูดเอาไว้นะครับในอินเทอร์เน็ตประมาณว่าไอ้เดอะแบทแมนของเขาเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงที่แบทแมนกำลังเรียนรู้ถึงการจะเป็นแบทแมนซึ่งในหนังเรื่องนี้เนี่ยมันอยู่ในช่วงเวลา2ปีที่บรูซเริ่มจะเป็นแบทแมนในเมืองก็อตแธมซึ่งเขายังต้องเรียนรู้อีกหลายอย่างและเขายังถูกจัดให้เป็นสารเตี้ยอีกด้วยซึ่งในหนังเรื่องแบทแมนครั้งนี้นะครับแบทแมนเนี่ยยังไม่ได้กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวังของเมืองก็อตแธมเขาเป็นแค่ตำนานที่ถูกกล่าวว่ามีจริงหรือเปล่าเท่านั้นเองและนั่นคือเรื่องราวของบรูซเวนที่ต้องพบเจอในหนังเรื่องนี้อันนี้เป็นข้อความที่ทางผู้กำกับแมทลีฟเขาออกมาบอกกับคนดูของเขาเองนะครับผมผมก็เอามาบอกให้ฟังว่าก่อนหน้าที่ผมจะดูตัวอย่างเนี่ยผมได้เห็นข้อความนี้มาแล้วเพราะฉะนั้นส่วนตัวเนี่ยผมถึงยิ่งรู้สึกเลยว่าตัวโรเบิร์ตแพตตินสันเนี่ยโอเคนะเราจะเห็นหน้าหลายๆอย่างนะว่าตัวแบทแมนบรูซเวนครั้งนี้เนี่ยน่าจะรับภาระหนัก
จากหลายๆส่วนมีตัวโกงหลักๆนะตอนนี้ผมยังไม่รู้ว่าเป็นใคร 2. มีตัวโกงมากกว่า1ตัวแน่นอนผมมีความรู้สึกอย่างนั้นนะและอีกหนึ่งอย่างที่ผมสังเกตคือมันจะมีอยู่ฉากหนึ่งที่โรเบิร์ตแพตตินสันเนี่ยแต่งตัวผมขอใช้คำว่าชุดลำลองผนวกกับสิ่งที่เราเห็นคือแคทวูแมนแคทวูแมนก็ไม่ได้ใส่ชุดเต็มคือไม่ได้ใส่ชุดซูเปอร์ฮีโร่รัดรูปอ่ะเออใส่เหมือนคล้ายๆกับโม่งไม่โม่งเออไอ้โม่งคุมหัวอยู่แล้วก็มีภาพปิดหน้าเหมือนนินจาฮาโตริหน่อยอะ นั่นอะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าหนังเรื่องเนี้ยเราน่าจะได้เห็นบรูซเวนในมุมที่เป็นนักสืบอย่างที่เขาเคยเกริ่นเอาไว้อย่างจริงจังมากกว่าที่เราเคยได้เห็นอ่ะเดี๋ยวผมขอเวลานะครับผมขอเวลาไปหาข้อมูลเพิ่มเติมหน่อยนะครับไปหาข้อมูลเพิ่มเติมหน่อยเพราะว่าครั้งเนี้ยมันเป็นความรู้สึกหลังดูผมอยากจะให้คลิปเนี้ยไม่ใช่เป็นแค่รีแอคชั่นแล้วมาพูดความรู้สึกผมอยากจะให้เป็นรีแอคชั่นแล้วบวกการวิเคราะห์และหาข้อมูลเลยเดี๋ยวผมขอเวลาทำรีเสิร์ชแป๊บเดียวอ่ะตอนที่คุณดูคลิปกันอยู่อ่ะมันไม่นานหรอกผมไทม์สคริปต์ให้แต่ว่าณขณะที่ถ่ายเนี่ยก็ใช้เวลาในการทำรีเสิร์ชหาข้อมูลพอสมควรเริ่มจากหนึ่งอย่างก่อนเลยผมไปดูชื่อนักแสดงนะครับและตัวละครต่างๆที่ทาง IMDB ได้บันทึกเอาไว้นะครับผมก็คือเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าโรเบิร์ตแพตตินสันจะรับบทเป็นบรูซเวนแบทแมนนะครับคนที่จะเป็นแคทวิลเมนคือซูอี้เคลวิสนะครับผมส่วนตัวร้ายหลักเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นเดอะริดเลอร์เพราะว่าทาง IMDB ลงเอาไว้ด้วยว่ามีตัวร้ายหลักคือริดเลอร์รับบทโดยพอลดาโนและมีตัวร้ายอีก1ตัวโคลินแฟเรลเดอะเพนกวินหลักๆ ก็จะมีประมาณนี้นะฮะส่วนเจมส์กอร์ดอนเราก็เห็นไปแล้วเป็นคนผิวสีอันนี้ก็มีข้อพิพาทก่อนหน้าที่เราจะได้เห็นตัวอย่างอันเนี้ยบางคนก็รับได้บางคนก็รับไม่ได้นะครับอย่างส่วนผมเนี่ยผมไม่ติดอะไรเลยนะครับผมทั้งโรเบิร์ตแพตตินสันทั้งเจมส์กอร์ดอนที่จะเป็นคนผิวสีผมค่อนข้างเปิดมากๆนะครับว่าหนังจะเล่าอะไรผมให้โอกาสหนังได้เล่าเรื่องมากๆนะครับผมไม่ว่าจะใครจะมารับบทอะไรก็ตามอ่ะเรามาสู่สิ่งที่ผมไปกรอดูซ้ำๆแล้วมาวิเคราะห์หาข้อมูลต้องใช้คำว่ารีเสิร์ชพร้อมแกะตัวอย่างตัวนี้มาให้ทุกคนได้ฟังกันบวกทัศนคติของผมไปด้วยนะครับผมก่อนอื่นก็ต้องจวกกันเลยว่าถ้ามีข้อมูลหรือทัศนคติอะไรที่ไม่ถูกใจหรือผิดพลาดประการใดก็อย่าใส่อารมณ์กันมากนะคอมเมนต์ข้างล่างนะฮะแล้วก็แนะนำพูดคุยกันกับผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมลงไปอ่านนะครับผมอ่ะเริ่มกันเลยดีกว่าเรื่องแรกที่เราจะต้องพูดถึงกันก่อนคือก่อนหน้าที่เขาจะปล่อย The Batman ตัว Trailer Fandom ตัวนี้เนี่ยมีคนคาดการณ์กันว่า The Batman ครั้งนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องราวที่มีความข้องเกี่ยวกับโจ๊กเกอร์ของวอลคีนฟีนิกซ์หรือเปล่าคือมันจะอยู่ในช่วงเวลาช่วงยุค90มั้ยย้อนกลับไปประมาณนั้นเลยอยู่ในยุค90อะไรเงี้ยคำถามเนี่ยผมก็ได้จั่วเริ่มในการวิเคราะห์ตัวอย่างอันนี้แกะตัวอย่างอันนี้โดยการที่เรามาดูด้วยว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ย้อนยุคจริงไหมหนึ่งอย่างนะที่ผมเห็นเหตุการณ์รุนแรงเหตุการณ์สำคัญเลยเนี่ยคือมันจะมีฉากที่เป็นงานศพของชายปริศนาจำได้ไหมในตัวอย่างมันจะมีรถคันหนึ่งที่ขับพุ่งเข้ามาในงานศพครั้งนั้นนะครับผมสิ่งหนึ่งที่จะบอกยุคสมัยได้เลยคือยานพาหนะเพราะฉะนั้นในเรื่องเนี่ยยานพาหนะที่เห็นได้ชัดที่สุดคือไอ้รถที่พุ่งเข้ามาในงานศพครั้งนี้แหละผมก็ได้ไปหาข้อมูลมาก็พบว่ารถคันนี้นะครับคือรถยี่ห้อลินคอล์นรุ่นเอเวียเตอร์นะครับผมถ้าอ่านชื่อยี่ห้ออ่านชื่อรุ่นผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมไม่ได้เป็นเซียนรถขนาดนั้นแต่ว่ารถคันนี้คือรถแบรนด์ลินคอล์นรุ่นเอเวียเตอร์ซึ่งลินคอล์นเอเวียเตอร์เนี่ยเป็นรถที่ผลิตอยู่ในเครือฟอร์ดมอเตอร์คอมพานีลินคอล์นเอเวียเตอร์เนี่ยรุ่นแรกนะครับเริ่มผลิตเมื่อปี2003ซึ่งมันจะเป็นโมเดลที่ดูโบราณกว่าในหนังเรื่อง The Batman นี้พอสมควรนะครับผมแล้วไอ้โมเดลที่อยู่ในหนัง The Batman เนี่ยมันคือปีอะไรรถ Lincoln Aviator โมเดลที่อยู่ในภาพยนตร์เรื่อง The Batman ครั้งนี้เนี่ยครับเริ่มผลิตและออกจำหน่ายนะครับครั้งแรกในปี2019ก็คือเป็นรถใหม่เลยแหละโมเดลใหม่เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นได้แล้วนะว่ายานพาหนะคันนี้หรือรถคันนี้ที่อยู่ในตัวอย่างหนังอันเนี้ยมันเป็นยานพาหนะที่ร่วมสมัยบวกกับอีกหนึ่งฉากที่เหมือนเป็นการตอกย้ำเลยว่าเดอะแบทแมนครั้งเนี้ยแม่งร่วมสมัยแน่ๆคือมันจะมีฉากที่แบทแมนอารมณ์เสียแล้วต่อยผมขอใช้คำว่าพวกกีกี้นะครับผมไม่รู้ว่าแก๊งเนี่ยมันเรียกว่าอะไรถ้าเป็นเซียน DC นะน่าจะรู้จักแน่ๆแต่ผมไม่รู้จักนะครับเอาเป็นว่ามันจะมีแก๊งกีกี้หน้าขาวนะที่เขายั่วยุแล้วถามแบทแมนว่าประมาณว่านะครับนายเป็นตัวอะไรกันแน่แบทแมนก็ตอบไปว่า
ฉันคือการล้างแค้นแล้วต่อยสังเกตในซีนนี้ไหมครับมันจะมีไอ้พวกลูกกระจอกเนี่ย1คนในแก๊งนั้นน่ะถือโทรศัพท์แล้วกำลังถ่ายอยู่ผมเห็นแวบแรกเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเหมือน iPhone มากเลยผมเลยไปหาข้อมูลนะครับเสิร์ชทางอินเทอร์เน็ตว่าเอ้ย iPhone เนี่ยมันน่าจะมีเคสโทรศัพท์อะไรประมาณนี้ไหมซึ่งมันก็มีจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราวิเคราะห์จากสิ่งที่เห็นนะคือยานพาหนะเป็นรถลินคอล์นเอเวียเตอร์ซึ่งโมเดลเนี้ยมันเป็นโมเดลที่ผลิตครั้งแรกคือ2019คือแม่งใหม่มากปีที่แล้วกับปีนี้นี่เองที่วางขายโมเดลนี้นะครับผมร่วมกับโทรศัพท์มือถือที่เป็น iPhone เนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็สามารถสรุปได้ไหมว่าเดอะแบทแมนครั้งเนี้ยมันไม่ได้ย้อนไปเกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ DC เรื่องอื่นๆมันก็ประจวบเหมาะกับข่าวก่อนหน้านี้นะครับที่ทาง Warner Brothersออกมาไฟเขียวต้องใช้คำว่าไฟเขียวนะครับไฟเขียวให้ทางผู้กำกับและทีมผู้สร้างทั้งหมดเนี่ยสบายใจได้เลยว่าทาง Warner Brothers เนี่ยเขาเข็ดแล้ว เขาเข็ดแล้วกับการผูกจักรวาลอารมณ์ประมาณว่าพวกมึงจะทำอะไรทำไปเลยขอให้กูไม่ขาดทุนพอเหมือนตอนโจ๊กเกอร์วาคินฟีนิกซ์ไงมันก็ได้กำไรใช่ป่ะมันก็เป็นหนังที่โอ้โหแม่งนอกจากได้รางวัลยังได้กำไรกระแสตอบรับดีมากเพราะฉะนั้นทาง Warner Brothers ณตอนนี้นะครับเขาก็มีทัศนคติที่เปลี่ยนไปแล้วว่ากูไม่รวมจักรวาลและพวกมึงจะทำอะไรก็ทำไปมันผนวกกับข่าวนี้ด้วยที่เบนเอฟเฟกต์กลับมาแล้วใช่ไหมครับมีข่าวแชร์กันในโลกโซเชียลมากมายว่าเบนเอฟเฟกต์เนี่ยกลับมารับบทแบทแมนบรูซเวนในจักรวาลไอ้จัสติสลีกตรงนั้นเนี่ยรู้สึกว่าถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยจะกลับมาในเรื่องแฟตพอยต์นะครับผมก็รอติดตามกันแล้วกันตรงนั้นผมจั่วมาให้ฟังเฉยๆอ่ะเอาเป็นว่าเดอะแบทแมนครั้งเนี้ยน่าจะไม่ได้เกี่ยวกับจักรวาล DC ที่ผ่านมาน่าจะแยกตัวเองเป็นเอกเทศเหมือนตอนสมัยไตภาคแบทแมนเดอะนักไนท์ช่วงนั้นเนี่ยครับผมข้อต่อไปนะครับเหยื่อรายแรกของเดอะลิตเลอร์เท่าที่ผมรู้จักเดอะลิตเลอร์นะผมรู้แค่ว่าเดอะลิตเลอร์เนี่ยเป็นตัวโกงที่มีสัญลักษณ์ประจำตัวเป็นรูปอะไรเอ่ยแต่งตัวเขียวๆเขียวๆม่วงๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็ชอบเล่นแบบปั่นหัวแบทแมนโดยการคิดปริศนาสร้างโจทย์ยากๆปั่นหัวเป็นจอมบงการจอมปั่นป่วนลิตเลอร์สำหรับแบทแมนนี่คือแม่งปั่นประสานมากประมาณนั้นผนวกกับว่าเหยื่อรายแรกเนี่ยที่ถูกฆาตกรรมที่เราเห็นไปในตัวอย่างนะครับคือที่โดนสกอตเทปพันหน้าทั้งหมดเนี่ยมันถูกฆ่าแล้วมีการใส่ข้อความใส่เบาะแสมากมายซึ่งมันก็ตรงกับบุคลิกของลิตเลอร์ข้อความแรกที่ลิตเลอร์ทิ้งเอาไว้ให้แบทแมนในตัวอย่างที่เราเห็นก็คือคำว่าNo more lines ที่แปลว่าเลิกโกหกข้อความนี้ถูกเขียนบนชายที่ถูกมัดสกอตเทปอยู่ตอนแรกผมสงสัยมากผมก็ได้ค่อยๆกอทีละเฟรมจนไปเจอฉากหนึ่งครับมันเป็นช็อตที่มีหนังสือพิมพ์นะครับติดอยู่ข้างฝาเยอะแยะมากมายเลยพร้อมกับคำว่า lines ที่แปลว่าโกหกผมจึงคิดว่าไอ้หนังสือพิมพ์เนี่ยน่าจะมีส่วนเชื่อมโยงกับชายที่ถูกสกอตเทปพันแน่ๆเพราะว่ามันเล่นคำว่าโกหกเหมือนกันผมจึงกวาดสายตานะครับดูหนังสือพิมพ์มันเป็นหนังสือพิมพ์ของ Gotham Times นะครับผมพาดหัวหลักๆนะก็อย่างเช่นแบบ Carry on Dawn Dawn Done See the Gain King Dawn มันก็เป็นพาดหัวที่เหมือนกับพูดถึงชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าดอนและข้อความสำคัญเว้ยข้อความสำคัญที่เหมือนเป็นตัวบ่งบอกว่าชายที่ถูกมัดสก็อตเทปไว้อะคือใครมันจะอยู่ตรงกลางเลยนะครับมันเขียนว่า Meyer Mitchell Jr. Win History Third Term นั่นก็หมายความว่าไอ้ข่าวเนี่ยมันเป็นข่าวที่ลงถึงประวัติศาสตร์แห่งชัยชนะครั้งที่3ของนายกเทศมนตรี Mitchell Jr. แล้วมันก็จะมีรูปนะนายกเทศมนตรีชู3นิ้วเป็นครั้งที่3นะครับผมนั่นหมายความว่าคนที่ถูกสก็อตเทปพันหน้าเนี่ยน่าจะเป็นนักการเมืองทุจริตที่ชื่อดอนมิเชลจูเนียแน่นอนผมว่านะครับผมซึ่งณตอนที่เราเห็นในเทเลอร์เนี่ยผมไม่รู้นะครับว่านายกเทศมนตรีเนี่ยตายหรือยังหนึ่งถ้าตายอ่ะโอเคมันก็คือตายก็คือจบถูกไหมครับพันสก็อตเทปแต่ถ้าตายอ่ะจะพันสก็อตเทปทำไมอันเนี้ยผมสงสัยพันเพื่อเขียนตัวหนังสือเหรอถ้าพันเพื่อเขียนตัวหนังสืออ่ะไม่พันก็เขียนตัวหนังสือได้ปะกับสองเว้ยมันจะฟังเป็นเหตุผลสำหรับผมณตอนนี้นะมากๆเลยคือตัวนายกเทศมนตรีเนี่ยในฉากที่เราเห็นเนี่ยอาจจะยังไม่ตายและถ้าไม่ตายเนี่ยนั่นหมายถึงนายกเทศมนตรีถูกทำให้สลบและขาดอากาศหายใจซึ่งมันจะทรมานมากนั่นหมายถึงยิ่งตอกย้ำความโหดเหี้ยมของลิตเลอร์นะและไอความโหดเหี้ยมของลิตเลอร์นี่แหละน่าจะเป็นตัวคล้ายๆค่อยๆปั่นประสาท
แบทแมนไปเรื่อยๆแบทแมนไปเรื่อยๆนะนี่คือการวิเคราะห์และคาดเดาจากผมนะและอีกหนึ่งฉากที่เผยให้เห็นผมว่าซีนเนี้ยนายกเทศมนตรีน่าจะตายแล้วเพราะเป็นซีนที่ตำรวจทุกอย่างมาถึงแล้วแล้วก็กำลังตรวจหาเบาะแสหาหลักฐานพร้อมชันสูตรศพไปด้วยในซีนเนี้ยที่ทุกคนเห็นอยู่นะครับสังเกตว่ามันจะมีถุงกระดาษที่ครอบมือของนายกเทศมนตรีอยู่ผมขอติ้งต่างว่านั่นคือศพนายกเทศมนตรีก่อนนะอันนี้การจากการคาดเดาผมนะเพราะฉะนั้นมันเกิดคำถามเลยว่าทำไมต้องเอาถุงครอบมือเอาไว้ทั้งๆที่ตอนตายถุงนี้ไม่ได้ครอบมืออยู่ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่านะสิ่งที่นายกเทศมนตรีถืออยู่เนี่ยน่าจะเป็นเบาะแสอีกหนึ่งเบาะแสที่นำไปสู่การไขปริศนาบางอย่างที่ลิตเลอร์ได้ทิ้งเอาไว้เว้ยแต่อันนี้เราก็ไม่รู้ว่านายกเทศมนตรีเนี่ยถืออะไรอยู่นะครับจนกว่าเราจะได้ดูภาพยนตร์จริงๆจุดต่อมาที่เป็นแมสเซจสำคัญที่สะดุดตาผมเหมือนกันก็คือการ์ดที่เขียนถึงแบทแมนจำได้ป่ะมันจะมีการ์ดใบหนึ่งที่เจมส์กอร์ดอนนะครับยื่นให้แบทแมนแล้วหลังการ์ดอ่ะมันเขียนว่า to the batman ไอ้การ์ดนั้นแหละข้างในมีข้อความนะครับข้อความอันนั้นเนี่ยมันเขียนว่า have a clueLet's play a game, just me and you. ซึ่งในเทเลอร์เนี่ยเราไม่ได้เห็นแค่ข้อความนี้อย่างเดียวนะครับผมมันจะมี voice over ที่คลอไปกับตัวอย่างด้วยใน voice over เนี่ยพูดมากกว่าที่อยู่ในจดหมายเนี่ยอยู่นิดนึงในเทเลอร์จะพูดประมาณว่า from your secret friend who haven't a clue, let's play a game, just me and you. ซึ่งไอ้ข้อความเนี่ยมันยิ่งตอกย้ำนะว่าตัวร้ายของเราเนี่ยน่าจะเป็นเดอะลิตเลอร์แล้วแน่ๆนะพอเรามาร์กว่าเฮ้ยตัวโกงหลักแม่งจะเป็นลิตเลอร์ปั๊บเนี่ยไอ้จดหมายอันเนี้ยแม่งโคตรปั่นเลยเว้ยมันเป็นจดหมายที่แบบเหมือนกับท้าทายเชิงท้าทายแบทแมนก็เป็นจดหมายที่อารมณ์แบบบอกเบาะแสพร้อมยั่วยุแต่มันมีอีกหนึ่งข้อความเว้ยที่ผมโคตรสะดุดตาเลยคือข้อความทางซ้ายของจดหมายซึ่งตัวหนังเนี่ยเปิดเผยออกมาไม่หมดไอ้ข้อความเนี่ยเท่าที่เราเห็นนะก็คือมีคำว่า dustและ lying ที่แปลว่าโกหกเว้นเมื่อไหร่และคำว่าตายพร้อมเครื่องหมายอะไรเอ่ยจากข้อความเท่าที่มีเนี่ยก็จะสามารถคาดเดาได้ว่า The Riddler เนี่ยต้องการจะเล่นเกมปั่นประสาทกับแบทแมนถ้าเราบวกรวมกับข้อความที่ผู้กำกับเขาเคยบอกไว้เนี่ยนั่นหมายถึงแบทแมนเนี่ยยังเป็นมือใหม่มากๆเพราะฉะนั้นการที่เดอะลิตเลอร์เล่นเกมปั่นประสาทแบทแมนขนาดนี้ก็น่าจะสร้างความกดดันให้แบทแมนแม่งมากๆสร้างความกดดันความเครียดแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้แน่ๆเพราะว่ามันจะมีฉากที่ไอ้พวกกีกี้ที่ผมบอกว่ามันยั่วยุอ่ะว่าเฮ้ยมึงคือตัวอะไรแล้วแบทแมนบอกว่ากูคือความแก้แค้นอะไรเงี้ยแล้วต่อยปุ๊บสังเกตว่าแบทแมนณเหตุการณ์นั้นเนี่ยเขาจะแม่งใส่อารมณ์อ่ะเหมือนโดนปั่นหัวจนฟิลขาดแล้วมันปุ๊บไปลงกับพวกกิกกี้อะไรอย่างเงี้ยก็นี่แหละน่าจะเป็นสภาวะตัวพระเอกเป็นบรรยากาศของหนังด้วยว่าเฮ้ยแบทแมนภาคเนี้ยจะมาในฟิลนี้แหละมีข้อความปริศนาเว้ยตัวโกงหลักเป็นลิตเลอร์แล้วก็แบทแมนก็จะต้องมาไขปริศนาพร้อมโดนกดดันแล้วไม่ใช่มีลิตเลอร์คนเดียวนะเห็นด้วยมีเดอะเพนกวินด้วยรับบทโดยโคลินไฟเรลนะครับแอบเห็นด้วยเดี๋ยวไล่ไปเรื่อยๆนะครับต่อมาจะเป็นซีนที่เหมือนมีเจ้าหน้าที่ขอใช้อย่างนี้กันเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแล้วมีไมค์เยอะๆไมค์บูมเยอะๆก็เหมือนคล้ายๆงานแถลงข่าวอะไรบางอย่างคือเป็นซีนที่ตำรวจกำลังแถลงข่าวซึ่งก็น่าจะเกี่ยวกับการตายของนายกเทศมนตรี Voice Over บอกว่าบรูซเวนกำลังจะกลายเป็นคนดังถูกไหมท่อนนี้ซึ่งน่าจะไม่ใช่เรื่องที่บรูซเวนไม่พอใจแน่ๆน่าจะไม่ใช่แบบว่าดังในทางที่ดีก็น่าจะเป็นผลพวงจากการสร้างสถานการณ์ของเดอะริดเลอร์นั่นแหละเราจะเห็นได้จากท่าทีเลยนะว่าบุคลิกและท่าทีของเดอะแบทแมนที่มีต่อสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นรายทางเนี่ยมันจะไม่ใช่ความรู้สึกที่ธรรมดามันจะเป็นความรู้สึกที่เหมือนแบบไอ้เชี่ยมันเอาอีกแล้วเหรอไอ้เชี่ยเอาอีกแล้วเหรอมึงจะทำเชี่ยอะไรขนาดนี้เอาอีกแล้วเหรอวะไอ้สัตว์ไม่พอใจแล้วแบบมันรู้สึกอึดอัดเครียดกดดันเรารู้สึกได้เลยนะว่าบรูซเวนครั้งนี้แม่งเครียดอึดอัดและกดดันรวมกับประสบการณ์ในการทำงานคือณตอนนี้พูดกับเขาออกเองว่าแบทแมนบรูซเวนคนนี้เพิ่งเป็นแบทแมนในปีนี้ปีที่2นะนั่นหมายถึงบรูซเวนมีประสบการณ์ในการเป็นแบทแมนได้แค่ปีเดียวเองแบทแมนอายุงานปีเดียวอะมึงเจอลิตเลอร์ปั่นประสาทไอ้เหี้ยน่าจะเครียดมากๆอะผมว่าและอีกหนึ่งอย่างนะครับที่เราได้เห็นภายในฉากที่มีการแถลงข่าวเนี่ยตัวเทเลอร์เขาจะตัดเป็นภาพ CU นะครับเป็นภาพ CU คือภาพแคบไปที่หน้าของโรเบิร์ตแพตตินสันหรือบรูซเวนที่มีผ้าดำๆนะกำลังปิดปากอยู่แล้วทาขอบตาดำๆซึ่งไอ้ภาพเนี้ยทำให้ผมย้อนกลับไปคำนึงคือหนังเดอะแบทแมนภาคเนี้ยจะเป็นภาคที่
เลียวจริงจังเป็นหนังที่เน้นการสืบสวนสอบสวนหาเบาะแสการจริงจังมากขึ้นจะเป็นหนังที่เน้นสืบสวนมากกว่าแบทแมนที่เคยผ่านๆมาเพราะฉะนั้นเราก็สามารถคาดการได้ว่าเราจะเห็นบรูซเวนไม่ใช่แค่ลุคแบทแมนแล้วออกไปทำงานอย่างเดียวเราน่าจะได้เห็นบรูซเวนในลุคชุดลำลองพลางตัวแบบนี้มีทาตาปิดหน้าอำพรางตัวฮะเพื่อไปทำงานฮะไม่ได้แบบว่าใส่ชุดแบทแมนออกไปปราบเหล่าร้ายเดินเป็นบรูซเวนหล่อๆนะแล้วพอเกิดสถานการณ์ไปเปลี่ยนชุดแบทแมนออกมาไปปราบเหล่าร้ายน่าจะไม่ได้แบบนั้นน่าจะได้เห็นอะไรที่มากกว่านั้นแบบว่าเฮ้ยคดีแม่งไม่คืบหน้าเลยเว้ยต้องปลอมตัวไว้เอาผ้าปิดปากไว้ทาตาปลอมตัวไปแล้วไปหาเบาะแสไปหาข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะอย่างนั้นต่อมาจะเป็นฉากของงานศพนายกเทศมนตรีมันจะมีรถคันนึงนะรถคันนี้เราเห็นชัดที่สุดในตัวอย่างและรถก็วิ่งเข้ามาฟูปูแล้วชนพอชนเสร็จปั๊บมีชายปริศนาคนนึงเดินลงมาจากรถสภาพของชายคนนั้นเนี่ยคือมีสก็อตเทปอีกแล้วนะสก็อตเทปเหมือนเดิมเลยนะปิดปากไว้ถ้าคุณสังเกตนะที่คอเขาอ่ะมันมีไฟแดงๆเล็กๆกระพริบอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นผมเดาว่าที่คอของชายคนนี้แม่งน่าจะเป็นระเบิดและผนวกกับว่าที่มือข้างขวาต้องบอกว่าข้างซ้ายเดี๋ยวนะข้างซ้ายข้างขวาข้างขวาของชายคนนั้นเนี่ยมีโทรศัพท์ติดอยู่ที่มือก็น่าจะเป็นระเบิดแหละซึ่งคนที่ส่งชายคนนี้มาก็น่าจะเป็นเดอะริดเลอร์นั่นแหละชายคนนี้น่าจะเป็นระเบิดเคลื่อนที่ของเดอะริดเลอร์ที่ถูกส่งมาเพื่อสร้างสถานการณ์ความวุ่นวายอัพสถานการณ์เพิ่มระดับความวุ่นวายเพิ่มระดับความเขาเรียกว่าความอันตรายของสถานการณ์ที่แบทแมนจะต้องแบกรับแต่ไม่ใช่แค่นั้นเว้ยคุณสังเกตเห็นอะไรที่ท้ายรถไหมมันจะมีอยู่ซีนหนึ่งนะครับผมที่แบทแมนเหมือนโดนระเบิดอะไรบางอย่างนะแล้วกระเด็นอู้นะไอ้ระเบิดนั่นน่ะอยู่ข้างท้ายรถพอดีซีนเนี้ยเป็นซีนกว้างนะครับผมเราจะเห็นแบทแมนเต็มตัวพร้อมระเบิดถูกไหมแล้วก็มันจะมีรถอยู่ท้ายรถเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์ DOA แล้วเป็นเหมือนเอาสีขาวๆขีดนะเหมือนเป็นกรงอ่ะแล้วไอ้ DOA เนี่ยก็อยู่ภายในช่องสี่เหลี่ยมนั่นก็เหมือนอยู่ในกรงแมสเซจไอ้ DOA ที่อยู่ในกรงเนี่ยผมไม่รู้ว่าคืออะไรแต่อย่างน้อยๆเนี่ยหนังมันให้เห็นชัดขนาดนี้ผมว่าน่าจะเป็นแมสเซจอะไรสำคัญแน่ๆนะครับที่เดอะริดเลอร์เนี่ยต้องการจะบอกกับแบทแมนต่อมานะครับในตัวอย่างเราก็ได้เห็นอย่างที่บอกไปแล้วได้เห็นแคทวูแมนด้วยนะครับผมก็คือเป็นเหตุการณ์ที่แคทวูแมนเนี่ยกำลังเหมือนเจาะตู้เซฟปริศนาอยู่เราก็จะได้เห็นว่าแคทวูแมนเนี่ยมีการปะทะกับแบทแมนเล็กน้อยเว้ยออกลวดลายนิดหน่อยซึ่งหนังเดอะแบทแมนภาคเนี้ยผมว่าน่าจะไม่ได้เน้นฉากแอคชั่นมากนะครับผมเพราะว่าเขาจั่วตัวเองไว้แล้วนะว่ามันจะออกมาเป็นสืบสวนหนักมากแล้วพอตัวอย่างตัวนี้ออกมาเนี่ยเราก็จะเห็นได้เลยว่าโทนสีของมันมืดมนและจริงจังสัสๆเพราะฉะนั้นส่วนของแอคชั่นเนี่ยน่าจะไม่ได้เป็นสีสันสำคัญแต่เราก็น่าจะได้เห็นบ้างนะครับผมและอย่างที่บอกไปครับว่าชุดของแคทวูแมนที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นชุดที่ค่อนข้างที่จะไม่ใช่เป็นชุดแบบแคทวูแมนแบบรัดลูกเต็มสูบขนาดนั้นนะครับจะเป็นชุดลำลองเหมือนเอาไอ้โม่งมาทำมีชุดหนังที่ตัวมีอะไรอย่างเงี้ยก็อ่ะน่าจะเซตโทนของหนังให้ได้ว่าเดอะแบทแมนครั้งเนี้ยมันจะจริงจังนะต่อมาเว้ยผมว่าตัวละครตัวเนี้ยน่าจะคือเดอะเพนกวินซึ่งถ้าตัวละครตัวเนี้ยคือเดอะเพนกวินนะไอ้เหี้ยนี่โคลินไฟเรลเหรอเชื่อจำไม่ได้นะที่ผมแน่ใจว่าตัวนี้เดอะเพนกวินเพราะว่าเดี๋ยวฉากต่อจากเนี้ยมันจะมีเหตุการณ์ที่เปิดตัวแบทโมบิลไงแล้วแบทแมนขับแบทโมบิลไล่ล่าตัวละครตัวนี้อยู่แล้วตัวละครตัวเนี้ยหัวเราะเหมือนเดอะเพนกวินเลยเพราะฉะนั้นตัวละครตัวนี้ผมว่าน่าจะเป็นเดอะเพนกวินแน่ๆอ่ะข้อต่อมาพอพูดถึงแบทแมนแม่งเราไม่พูดถึงแบทเคฟไม่ได้เนื่องจากแบทแมนคนนี้แม่งเพิ่งเป็นแบทแมนในปีเดียวประสบการณ์เป็นแบทแมนปีเดียวเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นนะครับจากช็อตเท่าที่มีในตัวอย่างนะเราจะเห็นว่าแบทเคฟเนี่ยจะยังอยู่ในสภาพที่แบบไม่ได้ไฮเทคมากอ่ะคือยังไม่ได้มีเครื่องมือไฮเทคมากเหมือนเป็นคล้ายๆโรงจอดรถเป็นโกดังเล็กๆเอาไว้จอดรถนะแล้วมีคอมพิวเตอร์มีโต๊ะเตะแล้วก็มีอุปกรณ์ไว้ซ่อมแซมของเล็กน้อยนิดหน่อยเท่านั้นนะครับเราก็จะเห็นเนี่ยประมาณนี้ซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะซัพพอร์ตแมสเซจที่ผู้กำกับบอกไปนะครับว่าบรูซเวนเนี่ยเพิ่งเป็นแบทแมนได้แค่ปีนี้ปีที่2เหตุการณ์ในหนังเนี่ยนี่คือปีที่2เพราะฉะนั้นแบทแมนที่ประสบการณ์ปีเดียวเนี่ยแบทเคฟก็น่าจะประมาณนี้แหละผมว่านะนะตอนหลังๆเราจะเห็นด้วยซีนจบอะซีนสุดท้ายของตัวอย่างอะมันจะมีคล้ายๆเป็นช่องใช่ไหมแล้วก็คือช่องข้างในนั่นแหละน่าจะจอดไว้จอดรถ ด้วยอะไรเงี้ยเป็นเหมือนห้องทำงานแล้วลงจอดรถไปด้วยเลยอะไรประมาณนั้นน่ะอ่ะพอพูดถึงโรงจอดรถไอ้เหี้ยแบทโมบิลเห็นป่ะ
ส่วนตัวผมชอบนะผมชอบแบทโมบิลแม่ผมมีความรู้สึกว่าแบทโมบิลเนี่ยในเดอะแบทแมนเนี่ยแม่งมันดูดิบเว้ยมันดูไม่ได้ไฮเทคมากมันดูดิบเหมือนเอารถธรรมดานี่แหละแล้วมาดัดแปลงนะเพิ่มเครื่องยนต์ให้มันแบบแรงจัดๆเอามาบับเครื่องยนต์ให้มันแรงๆไอตัวเฟรมข้างนอกมันก็เหมือนเป็นเฟรมรถเหมือนนึกภาพแบบFast and Furious ภาคแรกๆอะไรนั่นแหละแบบว่าเป็นรถแข่งรถแต่งซิ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันแบบมีรถข้างหลังมีเครื่องมีไอพ่นพ่นมันก็ดูโอเคนะเข้าท่าซึ่งมันก็ซัพพอร์ตจากสิ่งที่เราพูดไปแล้วว่าแบทแมนคนเนี้ยเพิ่งเป็นแบทแมนได้แค่ปีเดียวปีนี้ปีที่2ในหนังอ่ะเพราะฉะนั้นก็ประมาณนี้นะครับซึ่งไอเรื่องแบทแมนคนนี้ยังประสบการณ์น้อยเนี่ยผมว่าน่าจะสรุปได้ในตัวอย่างนี้แล้วแหละจากแบทเคฟจากแบทโมบิลจากอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคแต่โคชอบนะแบทโมบิลเป็นโคชอบเลยสุดท้ายเลยนะคำถามสำคัญเลยคือเดอะริดเลอร์แม่งอยู่ในตัวอย่างนี้หรือยังอันเนี้ยผมแม่งสงสัยมากเพราะว่ามันจะมีตัวละครตัวหนึ่งที่พันผ้าพันสก็อตเทปถูกไหมที่ฆ่านายกเทศมนตรีตอนแรกของตัวอย่างอะแล้วพันสก็อตเทปแล้วเขียนที่หน้าของนายกเทศมนตรีว่า no more lines ซึ่งมันมีเหมือนใส่แว่นใส่หน้ากากใส่อะไรด้วยนี่ใช่ป่ะไอตัวละครตัวเนี้ยช่องรีวิวหลายๆช่องสำนักข่าวสำนักรีวิวหลายๆสำนักเนี่ยเขาก็อยู่ในช่วงที่กำลังคาดเดากันอยู่นะครับว่าเฮ้ยมันเป็นเดอะริดเลอร์หรือเปล่าไอ้เหี้ยนี่เป็นเดอะริดเลอร์หรือเปล่าส่วนตัวของผมเนี่ยผมยังไม่ขอฟันธงดีกว่าว่านี่เดอะริดเลอร์หรือเปล่ามันเป็นไปได้นะทั้งเนี่ยคือเดอะริดเลอร์เองเลยหรืออันเนี้ยก็ยังไม่ใช่เดอะริดเลอร์ตัวจริงอยู่ดีมันเป็นไปได้หมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยณตอนนี้แม่งเกิดคำถามเลยว่าเราได้เห็นเดอะริดเลอร์ในตัวอย่างนี้หรือยังเพราะณตอนนี้ผมไม่เห็นพอดาโน่ในตัวอย่างแต่ผมเห็นคนที่แค่น่าจะเป็นเดอะริดเลอร์แต่แม่งก็ยังฟันธงไม่ได้อยู่ดีว่าไอ้เหี้ยเนี่ยเป็นเดอะริดเลอร์หรือเป็นลูกน้องที่เดอะริดเลอร์ส่งมาให้ทำงานแทนมันอ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมภาพยนตร์ตามกำหนดเดิมนะครับก็คือจะฉายปี2021นะครับปีหน้าวันที่1ตุลาก็ลองดูแล้วกันนะครับมาลองดูว่าทางค่ายเขาจะเลื่อนไหมเพราะว่าในตอนท้ายของตัวอย่างเนี่ยตัวอย่างที่เป็นตัวซับไทยนะครับเขาก็เขียนด้วยว่าภาพยนตร์อยู่ในขั้นตอนการถ่ายทำก็คืออย่างที่เรารู้กันไปว่า The Batman เนี่ยต้องพักกองคือกำลังถ่ายกันอยู่ถ่ายได้ส่วนหนึ่งนะครับผมแล้วก็ต้องพักกองเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับผมแต่อย่างน้อยๆเราก็มั่นใจว่าตัวหนังเนี่ยน่าจะเสร็จไปได้เยอะมากแล้วก็หวังว่าไอ้ส่วนที่ยังไม่ได้ถ่ายอะหวังว่าจะเป็นส่วนที่ไม่สำคัญแล้วกันหรือว่าส่วนที่ยังไม่ถ่ายเนี่ยคิวของพอดาโน่ยังไม่ออกอะไรเงี้ยคือเวลาถ่ายหนังอะบางครั้งเนี่ยเป็นคิวร่วมอาจจะมีไปแล้วแต่คิวที่เป็นของพอดาโน่เดียวๆอะที่ต้องแบบถ่ายเดียวๆแยกอินเสิร์ตรับอารมณ์หรืออะไรเงี้ยบางครั้งนักแสดงเขาแยกถ่ายไงเพื่อความสะดวกเพื่อเวลาเพื่ออะไรด้วยเงี้ยเขาก็แยกถ่ายไม่แน่ว่าพอดาโน่อาจจะยังไม่ได้ถ่ายก็ได้นะถ้าพอดาโน่ยังไม่ได้ถ่ายนะก็คือเนี่ยแหละรอโควิดหมดก็จะได้ถ่ายพอดาโน่แล้วจะได้ตัดให้เสร็จเป็นหนังแล้วให้เราดูกันก็ลองมาลุ้นกันนะครับผมว่าไอ้ส่วนที่เขาพักกองไปช่วงโควิดเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนถ้ามันไม่มากมันก็น่าจะยังคงไทม์ไลน์เดิมได้นะครับผมแต่ถ้าสมมุติมันส่วนที่ยังเหลืออยู่ที่ยังไม่ได้ถ่ายอะถ้ามันแบบครึ่งๆเลยอะผมว่ามีเลื่อนว่ะจริงเพราะว่าโควิดแม่งน่าจะยังอีกนานที่แบบคือมันจะคุกกลุ่นเนี่ยมันจะมีแบบจะคอยเฝ้าระวังอยู่เรื่อยๆกิจกรรมที่อยู่ในคนหมู่มากเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมที่อันตรายไปอีกสักพักเนี่ยผมว่าน่าจะอย่างนั้นอ่ะโอเคก็ลองคอมเมนต์ดูครับวิธีแบบนี้ชอบไม่ชอบผมขอชี้แจงอย่างนึงนะครับเหตุผลที่ผมต้องทำแบบนี้เนี่ยหมายถึงตัวที่เป็นรีแอคชั่นเนี่ยปรับมาเป็นแบบนี้เนี่ยเพราะว่าส่วนของรีแอคชั่นของทางช่องหนอนหนังนะครับของทางช่องหนอนหนังช่องเดียวเท่านั้นช่องอื่นผมไม่รู้นะครับทุกครั้งที่ผมพูดแบบนี้จะมีคนถามเสมอว่าแล้วช่องอื่นพี่เขาไม่โดนแดงโดนเหลืองอะไรอันนี้ผมไม่รู้นะครับผมเอาเป็นว่าช่องหนอนหนังเนี่ยณขณะเนี้ยคลิปที่เป็นตัวรีแอคชั่นน่ะมักจะโดนเรียกลิขสิทธิ์บ่อยมากถ้าเป็นตัวรีแอคชั่นที่ไม่ได้เป็นการยินยอมจากเจ้าของหนังนะเพราะฉะนั้นตัวรีแอคชั่นที่ไม่มีการยินยอมจากเจ้าของหนังให้ทำเนี่ยมันจะมีการโดนลิขสิทธิ์กันบ่อยมากผมก็เลยพยายามปรับนะครับผมก็ลองคอมเมนต์ดูครับว่าปรับแบบนี้ดีไหมก็ง่ายๆเลยก่อนจะดูคลิปผมนะไปดูตัวอย่างก่อนไปดูตัวอย่างหนังเมื่อก่อนนาที2นาทีแป๊บเดียวแล้วก็มาดูผมแล้วมาคุยด้วยกันมันก็กลายเป็นความรู้สึกหลังดูตัวอย่างไปนะครับผมไม่ใช่รีแอคชั่นอ่ะก่อนจากกันไปนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ให้เพจหนอนหนังแล้วก็ Channel YouTube หนอนหนังด้วยนะครับผมชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์นะช่วงเดือนนี้รู้สึกเป็นช่วงที่แม่งมีแต่อะไรใหม่ๆนะผมเริ่มรีวิวซีรีส์แล้ว
ผมเริ่มปรับเปลี่ยนตัวรีแอคชั่นให้เป็นความรู้สึกหลังดูที่มีการแกะการเจาะตัวอย่างกันมากขึ้นนะครับผมก็ลองดูว่าชอบไม่ชอบยังไงเนาะก็ลองดูผมเดานะตอนเนี้ยผมนั่งทำงานเนี่ยผมก็นั่งทำงานคนเดียวแล้วก็มองกล้องอยู่ไงผมไม่รู้ว่าทุกคนคิดยังไงแต่ผมเดาเอาจากการที่ผมอ่านคอมเมนต์แล้วผมแบบฟีดแบ็กทุกคนทุกวันเนี่ยผมคิดว่าแบบนี้ก็น่าจะไม่ขี้เหร่คนดูก็น่าจะชอบชาวนอนหนังน่าจะชอบอยู่แหละมั้งคอมเมนต์ดูหน่อยว่าชอบไม่ชอบอย่างไรนะครับผมอ่ะก่อนจากกันไปนะฮะหนังทุกเรื่องอ่ะไม่ว่ามันจะเป็นภาพยนตร์เรื่อง The Batman หรือ The Snake ก็ดีเนี่ยหนังดีหนังเชี่ยก็ต้องไปดูเองนะมันอาจจะดีมากหรือโคตรเชี่ยอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นภาพยนตร์จะดีจะเชี่ยเนี่ยคุณต้องไปดูด้วยตัวเองครับแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันจะคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับวันนี้ตัวอย่าง The Batman คุยกับผมอยู่หน้าเนี่ยน่าดูมากอยากดูเลยเหี้ยเดี๋ยวมี Suicide Squad ด้วยก็จะทำเป็นแบบนี้เช่นกันนะครับผมอ่ะยังไงซ่าลาไปก่อนสวัสดีครับ